สวัสดีค่ะวันนี้จะมาบอกวิธีการสมัครการใช้งานพร้อมเพย์ของธนาคารธกสผ่านตู้ ATM ค่ะบริการทางเลือกใหม่ที่ให้ประชาชนทำการโอนเงินและรับเงินโดยใช้หมายเลขโทรศัพท์ขึ้นที่หรือหมายเลขบัตรประชาชนแทนเลขบัญชีเงินฝากค่ะแทนที่เราจะจำเลขบัญชีเงินฝากแต่เราจำแค่เบอร์โทรศัพท์ของเราหรือหมายเลขบัตรประชาชนแทนจะง่ายกว่าเลยใช่ไหมล่ะคะและรองรับการจ่ายเงินสวัสดิการจากภาครัฐอีกด้วยค่ะสิ่งที่ต้องใช้ค่ะ 1. บัตรประจำตัวประชาชน 2. สมุดบัญชีเงินฝากธกส. 3. เบอร์โทรศัพท์มือถือค่ะสำหรับช่องทางการสมัครใช้บริการ 1. สมัครผ่านตู้ ATM ค่ะ 2. สมัครผ่านแอปพลิเคชันธกส. A-Mobile ค่ะ 3. สามารถติดต่อได้ที่ธนาคารธกส. ทุกสาขาค่ะเดี๋ยวไปดูวิธีการสมัครผ่านตู้ ATM กันค่ะ 1. ใส่รหัสบัตร ATM และใส่รหัสผ่านค่ะ 2. เลือกรายการอื่นๆลงทะเบียนพร้อมเพย์ค่ะ 3. เลือกลงทะเบียนธกส.พร้อมเพย์อ่านเงื่อนไขและกดถัดไปหลังจากนั้นกดตกลงค่ะ 4.เลือกประเภทการสมัครหมายเลขบัตรประชาชนค่ะ 5. ระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือเพื่อรับข้อมูลข่าวสารจากธกส.พร้อมเพย์ค่ะ 6. เลือกประเภทบัญชีที่ต้องการสมัครค่ะ 7. ตรวจสอบข้อมูลตัวเองและกดยืนยันค่ะ 8. รับใบบันทึกรายการเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นค่ะ